มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กันบ้างล่าสุดหลังจากที่ฝนหยุดตกมามากกว่า10ชั่วโมงนะครับทำให้ปริมาณน้ำลดลงขนาดนี้สถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วครับพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับบินสำรวจความเสียหายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนใต้โดยพบว่าน้ำนะครับที่มีการท่วมขยายเป็นวงกว้างบางพื้นที่ก็มีกระแสน้ำไหลแรงถนนหลายสายถูกตัดขาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงวัดโรงเรียนมัสยิดก็ได้รับความเสียหายพื้นที่เกษตรกรของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันอย่างเช่นบ้านปิเหลงอำเภอเจาะไฮร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำลดลงจากระดับน้ำก่อนหน้านี้สูงเกือบ2เมตรเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังคงสัญจรโดยการใช้เรือท้องแบนนะครับคาดว่าในช่วงของฝนทิ้งช่วง 1-2 วันนี้สถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นขณะที่ทางด้านของศูนย์อพยพชั่วคราวนิคมปีเหลงก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า150คนนะครับจาก3หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่10หมู่ที่6และหมู่ที่7โดยเฉพาะนะครับทหารก็ได้มีการจัดรถครัวสนามพร้อมกับกำลังพลเจ้าหน้าที่ในการประกอบอาหารจัดหาเครื่องดื่มและก็อำนวยความสะดวกนะครับในด้านที่พักชั่วคราวให้กับประชาชนนอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการจัดเตรียมเรื่องของถุงยังชีพมากกว่า50ชุดมอบให้กับพี่น้องประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันครับ